ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาทำอะไรกันอยู่กับช่วงเชคคุกกิ้งเราจะวันนี้จะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่ากันนะครับวัตถุดิบอาจจะเยอะหน่อยว่าทำกินหลายคนเริ่มเลยนะเริ่มจากเราใส่เบคอนเพราะว่าตอนนี้กระทะร้อนแล้วที่เตรียมไม่นานแล้วว ัตถุดิบวันนี้เตรียมมาไว้แล้วนะครับเส้นที่เชฟลวกไปแล้วทุกอย่างหั่นไว้หมดแล้วแล้วก็ทำเลยรีบอ่ะมันรีบอ่ะเริ่มจากไอ้นี่นะทอดเบคอนเชฟจะไม่ใช้น้ำมันนะเพราะเบคอนมีน้ำมันของมันอยู่แล้วรอเราจะกินแบบกรอบๆเอากรอบๆไหมกรอบๆแบบกรอบกันทอดจนเบคอนมีน้ำมันออกมาเป็นกรอบๆนะรอไปก่อนหมูน้ำมันออกมาเยอะเลยรอไปไม่รู้มันสีอะไรก็ไม่รู้น้ำมันหมูมันอาจจะสุกช้าหน่อยนะเพราะว่าเชทำในจำนวนที่เยอะกินหลายคนเราจะเลิกกินจานใหญ่แล้วเพราะว่ากินไม่ไหวคือกินข้าวแบบกินแบบคนปกตินะก็เบคอนสุกได้ทีแล้วน้ำมันออกมาเยอะมากตอนนี้แต่เราจะเอาเบคอนไปพักก่อนเพื่อทำอื่นต่อแยกน้ำมันก่อนหน่อยเดียวเท่านั้นมันเป็นข้อนมันมากเลยนะครับกรอบแล้วเอามาผัดไว้ผัดหัวหอมใช้น้ำมันไม่เยอะมากใช้น้ำมันจากเบคอนได้แหละหัวหอมเพื่อได้รสชาติหวานนะผัดหัวหอมให้มีสีเหลืองหัวหอมเรื่องผัดให้สุกนะมันจะหวานไม่งั้นฉุนเชฟไม่ค่อยชอบเลยได้ที่เราใส่เห็ดเลยอันนี้ใช้เห็ดเห็ดเชมิยองใช่หรือเปล่าใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือมันพูดเลยล่ะมีน้ำมันโดนมะนาวทำไม่เป็นพูดไรเนื่องจากเราใช้กระทะไฟฟ้าเราก็จะปล่อยให้มันสุกแป๊บนึงหอมสุกแล้วใส่เห็ดคือมีกลิ่นไม่ลงจากนั้นใส่ครีมเลยใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นครีมข้นนะวัดขนาดนะคือเราใส่แบบว่าใส่ไปเลยอุ๊ยดังบ๊อกจากนั้นเราจริงๆถ้าจริงๆมันต้องใส่เกลือสมุนไพรแต่ต้องอยากชิมหน่อยนะไม่ร้อนหรอกจืดจืดเราใส่เกลือใส่เกลือไปตามที่แบบเบาๆไม่ช่วยเบาเหรอดีขึ้น
เป็นความไวนะพอเราปรุงอันนี้เสร็จเราใส่ชีสเลยเป็นมอสซาเรลล่าชีสทำไมกินไปอ่ะนี่ใกล้เสร็จแล้วไม่ปรุงอะไรเยอะใส่เบคอนเลยบ้าไข่แดงยังอุ้ยบ้าใส่เต้เลยอันนี้เต้เดียวเราเต้นไปแล้วนะตอนต้มเต้นก็ใส่เกลือใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยต้มไว้สัก10-12นาที12-15 10-15แล้วกันง่ายดี10-15นาทีจบนี่เราใกล้เสร็จละแต่เหมือนไอ้นี่ชื่อว่าแล้วครีมกับเส้นเหมือนที่เด็กคิดไว้ว่ามันน้อยไปเราต้องมีแอดออนอยู่แล้วเราได้เตรียมไปเผื่อแล้วนี่ไม่มีคนเห็นนะจะโลกทำไมเดี๋ยวเขาเห็นนะโหอันนี้เหมือนที่เจคิดไว้ชุ่มฉ่ำชื่ออะไรกินอ่ะเราจะลองชิมก่อนไม่งั้นมันจะมีกลิ่นใส่เกลือใส่พริกไทยได้อร่อยมันหลายกลิ่นเลยแต่ว่าต้องใส่เค็มนิดนึงอันนี้มันหวานไปใส่อัก5ทีเหมือนไม่ออกเลยโอเคเชื่อใจเนี่ยเพอร์เฟคอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเต็มแล้วติดไปเลยเพราะยังไงทุกอย่างสุกหมดแล้วลืมแต่ไข่แดงทุกคนนั่นไงไม่เป็นไรดีๆยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไข่แดงมันขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วเชื่อรู้ไม่ได้ความไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชื่อเลยนะตอนนี้บ้าอันนี้พอเราเสร็จแล้วใส่ไข่แดงอันนี้ปกติเขาจะใส่ฟองเดียวจะใส่สองฟองไข่แดงแล้วไม่เอาไข่ขาวบ้าคนเลยมันจะมีความนัวของไข่แดงปิดไฟโอ้ดูความน่ากินของมันเซ่นั่นเถอะกลับไปเป็นเกมเมอร์ดีกว่าเคยทำมาพอดี4คนนะจะลองดูสีที่มันโคตรนวลนั่นสิทำไมเหมือนจานแรกมันได้เยอะสุดวะแบ่งให้มันเท่ากันนะจานหนึ่งนี่เยอะละครับจานสองนิดนึงจานสามนิดนึงผู้ชายกินเยอะมาพอเสร็จเราจะมาโรยพริกไทย
แล้วแต่ความชอบนะเทชอบนิดหน่อยนิดหน่อยพอเอากินเราไม่เน้นเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสเร่เปิดจอยตรงที่มุกเพิ่งซื้อมาวันนี้ไม่มีอะไรว่ากิจไม่มาใส่พันนี้อย่าไปใส่เยอะนะตกแต่งนี่มีคนอยู่เบนมานะวิ่งได้กี่ตัวพันนี้นี่คือเสร็จสมบูรณ์สปาเกตตี้คาโบนาร่าครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองชิมกันเป็นสูตรฝีมือเชเองจะมีแขกรับเชิญพี่สาวและน้องสาวใช่มาแก้ด้วยนะแก้ปล่อยเติมมีการเชื่อสองคนจะมาลองชิมกันเรียกได้ว่าเป็นมือตัดต่อมือฉมังผมจะลองชิมก่อนคำแรกคนมากเรียกว่าอย่างนัวนะผมมีควันด้วยคำแรกครับคำใหญ่ใหญ่มันระดับเชฟโรงแรมก็อร่อยจริงอร่อยจริงอยากให้แบบมาลองชิมแบบความนัวความข้นคือคาโบนาร่าของแท้น้ำรสชาติไม่จืดอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยปกติเชฟกินที่อื่นอะคาโบนาร่าเชฟต้องใส่ซอสเพิ่มด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่อยากได้ความเสียนี่คือไม่ต้องปรุงเลยเพราะใส่อยู่แล้วพี่ตอบเขาซื้อสำเร็จมาพี่ตามเป็นคนเป๊กแม่นี่ปรุงเองความสุขของเส้นนี่คืออัลเดนเต้อะไรนะอัลเดนเต้ไม่เรียกว่าอะไรอัลเดนเต้อัลเดนเต้เขามีฝรั่งเป็นฝรั่งฝรั่งเศสอัลเดนเต้ yeahอร่อยรวมๆแล้วถือว่าอร่อยทำขายได้อนาคตว่าอนาคตคิดว่าจะเปิดร้านอาหารอยู่ให้กี่ตะหลิวฮะให้กี่ตะหลิวเอารายการอาหารมันต้องง่ายดาวเต็ม5ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับเป็นคนทำไม่เหรอเอาหรอพี่ต้องให้เหรอเออพี่ให้ 4.5 เฮ้ยขาดอะไรไปครับ 1.5 พี่ว่าหอมเยอะไปนิดนึงพี่หอมหอมเยอะเกินไปเซมิโนเชฟครับคือแบบอร่อยจ้ะอร่อยสำหรับที่คนที่ชอบหัวหอมเยอะก็อาจจะอร่อยก็ได้แต่เชฟเป็นคนไม่ชอบหัวหอมอร่อยมากคือเป็นอาหารอิตาเลียนเลยกินเป็น3คำเลียนเลยแต่รสชาติเป็นไงล่ะอร่อยป่ะก็จบแค่นี้นะครับขอเป็นตัวไปกินกันก่อนขอตัวไปกินก่อนครับขอบคุณแล้วก็กดตามสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เชียร์ด้วยครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สไครต์ช่องเบคอนเชอรี่นะครับขอบคุณครับ